เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับผู้ชายคนนี้เขาก็เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงเพราะว่าทุกคนบนโลกต่างก็เชื่อแบบนั้นและเขาก็มีเรื่องเดือดร้อนบางอย่างที่อยากจะให้พระเจ้าช่วยแน่นอนว่าเขาก็ไปตามหาพระเจ้าทุกองค์ของทุกศาสนาเลยไม่ว่าใครจะบอกให้เขาทำอะไรเพื่อได้เจอกับพระเจ้าเขาก็ทำหมดและสุดท้ายเขาก็รู้แล้วว่าพระเจ้าเป็นใครและคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่อง PK ถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปฟังกันเลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดย VP Shop เป็นเสื้อแนวสตรีทโอเวอร์ไซส์มีให้เลือกหลายลายเท่ทุกแนวสวยทุกตัวสีสดไม่แตกไม่ลอกไม่ว่าจะเป็นหน้าหมีหน้าหมาหน้าอะไรก็ตามแต่สวยทุกตัวราคาเพียงตัวละ229 บาทเท่านั้นแต่โปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับลูกค้าช่องวิทวะถ้าซื้อ3ตัวราคาเพียง599 บาทจัดส่งฟรีกดแอดไลน์ข้างล่างและสั่งซื้อได้เลยตอนนี้โอ้ยเหนื่อยเหลือเกินทำเสียงงี้กูผู้หญิงคนนี้เธอก็มีชื่อว่าจายเกตและในความที่วันนี้นักกวีที่เธอชื่นชอบจะเปิดแสดงโชว์พอดีเธอก็ดันซื้อตั๋วไม่ทันอีกแล้วมันก็มีผู้ชายคนนึงประกาศจะขายตั๋วให้มันก็ไม่ได้มีแค่จายเกตคนเดียวที่สนใจตั๋วใบนี้ยังมีผู้ชายคนนึงที่ชื่อว่าซาฟาสนใจอีกคนนึงและในความที่ตั๋วใบนี้มีอยู่ใบเดียวคนขายแม่งก็อัพราคาเป็น100 ยูโรซึ่งปกติตั๋วมันก็แค่40 ยูโรเองเขาก็บอกว่ามันเป็นค่าเสียเวลาไงทั้งคู่ก็ไม่ได้มีตังค์เยอะขนาดนั้นด้วยซาฟาเขาก็เลยนึกไอเดียขึ้นมาได้เราสองคนรวมตังกันแล้วค่อยแบ่งดูคนละครึ่งดีไหมจ้าเกตเธอก็โอเคเลยดีกว่าไม่ได้ดูอะไรเลยพอทั้งคู่เอาเงินรวมกันก็ได้แค่96 ยูโรจ้าเกตก็เลยไปขอลดราคาหน่อยไหนๆก็คนบ้านเดียวกันคนขายก็ไม่เอาเขาจะขาย100 ยูโรทีนี้เธอก็หันไปเห็นผู้ชายแก่คนนึงกำลังยืนกินไอติมอยู่เธอก็เลยจะไปขอยืมเงินลุงคนนี้หน่อยเธอกะว่าจะให้นาฬิกาเป็นค่ามัดจำก็ได้ลุงแกก็งงว่าตั๋วมันขายหมดแล้วไม่ใช่เหรอจ้าเกตก็ชี้ดูคนนั้นไงเหลืออยู่ใบนึงอะแต่ว่าไอคนนั้นมันขายตั้ง100 ยูโรเนี่ยลุงแกของขึ้นเลยมันเลวมากกล้าทำกับคนประเทศเดียวกันได้ยังไงแต่ลุงขอเวลาไปคุยกับมันแป๊บหนึ่งทั้งคู่ก็ดีใจสงสัยจะได้ตั๋วฟรีไว้ลุงแกก็คุยอยู่สักพักหนึ่งอ่ะจากนั้นแกก็จ่ายเงินให้แล้วก็เอาตั๋วมาทั้งคู่ก็ดีใจและจำเลยแบบนี้แต่ว่าอยู่ๆลุงก็จะไปดูโชว์เองซะอย่างนั้นจ้าเกตเธอก็เดินมาถามลุงว่าแล้วตั๋วนี่ไงเขาซื้อมาแล้วว่าจะไปดูโชว์ละอ้าวแบบนี้เป็นเรื่องเลยไอ้ลุงมึงหลอกกันนี่ว่าทีนี้เธอก็เลยเอาไอติมที่ลุงแดกเนี่ยยัดใส่เสื้อของลุงไปเลยซาฟาก็รีบมาลากจ้าเกตออกมาเดี๋ยวก็เป็นเรื่องหรอกแล้วพอหนีมาได้ทั้งคู่ก็ได้คุยกันพักหนึ่งทีนี้ทั้งคู่ก็ได้รู้ว่าแต่ละคนทำงานอะไรจาเกตเธอก็เป็นคนอินเดียที่เมืองเดลีแล้วเธอก็มาเรียนต่อนิเทศที่นี่และส่วนซาฟาเขาทำงานพาร์ทไทม์อยู่ที่สถานทูตปากีสถานจาเกตเธอก็ถามว่านี่คุณเป็นคนปากีสถานเหรอใช่ไงไม่งั้นเขาจะทำงานพาร์ทไทม์อยู่ในสถานทูตได้ไงแล้วพอคุยไปคุยมาอ่ะเริ่มชอบกันเสร็จปุ๊บเต้นนิดนึงเริ่มได้กันเลยทีนี้ทั้งคู่ก็คบกันอยู่พักนึงจนจาเกตตัดสินใจว่าเธอก็เอาเรื่องที่เธอมีแฟนเนี่ยไปบอกพ่อกับแม่ตามสเต็ปเลยพ่อแม่ก็อยากรู้ว่าแฟนของลูกทำงานอะไรหน้าตาเป็นยังไงรวยไหมพอจ่าเกตบอกว่าแฟนของเธอเป็นคนปากีสถานก็แทบจบเลยเพราะว่าครอบครัวของเธอนับถือศาสนาฮินดูและส่วนซาฟาเขาก็นับถืออิสลามพ่อแม่ก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้ลูกสาวมานั่งคุมหน้าคุมตาถ้าเป็นอิสลามเนี่ยแล้วแถมต้องมานั่งอ่านคัมภีร์อัลกุรอานอะไรก็ไม่รู้อีกแล้วพอจ่าเกตไม่ยอมฟังพ่อก็เลยบอกขอเวลาแป๊บนึงพอเป็นแบบนี้เธอก็รู้ทันทีว่าพ่อของเธอจะไปที่ไหนครอบครัวของเธอจะนับถือคนคนหนึ่งอยู่มากๆไอ้คนนี้เธอก็เห็นหน้ามันตั้งแต่เด็กละผู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าทัพพัสวีก็เหมือนกับคนที่เป็นร่างทรงในประเทศไทยนี่แหละเขาก็บอกว่าเขาสามารถติดต่อกับเทพองค์นู้นองค์นี้ได้และด้วยความที่เขาเป็นคนน่าเชื่อถือสาวกของเขาก็เลยเยอะไปด้วยและครอบครัวของจาเกตเองก็เป็นหนึ่งในนั้นทั้งผ้าห่มของเธอกระเป๋านักเรียนของเธอหรือว่าแม้แต่ห้องน้ำก็ยังมีรูปทัพพัสวีอยู่เลยแล้วเวลาที่ครอบครัวของเธอจะทำอะไรสักทีนึงก็ต้องรอเลิกรอยามหรือถ้าเกิดว่าจะทำงานก็จะมีกล่องเทพเจ้าส่วนตัวเทพเจ้าแต่ละองค์ก็จะอวยพรไปแต่ละเรื่องถ้าเกิดว่าวันนี้จะเล่นหุ้นก็จะเอาพระแม่รัศมีมาบูชาถ้าเกิดว่าออกกำลังกายอยู่ก็จะเอาหนุมานมาบูชาและทัพพัสวีเขายังทำเว็บไซต์ทำบุญออนไลน์ได้อีกทีนี้พ่อของจาเกตก็รีบขับรถไปถามทัพพัสวีเลยว่าแฟนของลูกสาวของเขาเนี่ยเป็นคนยังไงพี่แกก็บอกว่าขอคุยกับองค์เทพแป๊บหนึ่งแล้วพอเขาคุยเสร็จเรียบร้อยเขาก็มั่นใจว่าผู้ชายคนนั้นจะมาหลอกแน่นอนไม่ว่าจะเกิดมากี่ชาติผู้ชายคนนี้ก็จ้องแต่จะหลอกผู้หญิงโดยเฉพาะและเขาก็จะไม่มีวันขอเธอแต่งงานแน่นอนทีนี้พ่อก็ยิ่งหนักกว่าเดิมถ้าเกิดว่าลูกไม่กลับมาที่บ้านเราสองคนตัดขาดพ่อลูกกันเลยใจเย็นก่อนลูกศิษย์เดี๋ยวเขาคุยเองจาเกตเธอก็ขี้เกียจฟังและเลอะเทอะแป้งเหลือเกินจากนั้นซาฟาก็มาหาเธอพอดีจาเกตก็ถามว่าซาฟารักเธอไหมเขาก็บอกว่ารักสิแล้วนี่เป็นอะไรอีกเนี่ยถ้างั้นพรุ่งนี้เราสองคนแต่งงานกันเลยเขาก็งงๆอยู่มันไม่ไวไปเหรอแล้วพออีกวันนึงจาเกตเธอก็มารอที่โบสถ์ก่อนหลวงพ่อแกก็มาคุยกับเจ้าสาวคนนี้ให้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสมรสก่อนด้วยความที่สามีของเธอยังไม่มาที่นี่เธอก็เลยฝากแม่ของเธอให้จาเกตช่วยดูแป๊บหนึ่งจากนั้นไม่นานก็มีเด็กคนนึงเอาจดหมายมาให้ในจดหมายฉบับนี้มันก็เขียนเอาไว้ว่าด้วยความที่ครอบครัวของเราแตกต่างกันมากรวมทั้งพ
ประเทศที่เราอยู่ศาสนาแล้วก็ผู้คนด้วยถ้าเกิดว่าแต่งงานกันไปก็คงไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นได้โปรดเราสองคนพยายามอย่าติดต่อกันอีกจาเกตก็ช็อกเลยไม่นึกว่าซาฟาจะหลอกเธอจริงๆและสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจกลับไปที่บ้านของเธอดีกว่าแล้วหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ผ่านมา6เดือนจาเกตเธอก็ได้ทำงานเป็นผู้ประกาศข่าวเล็กๆรายการหนึ่งซึ่งข่าวที่เธอทำก็มีแต่เรื่องปัญญาอ่อนทั้งนั้นเลยอย่างเช่นวันนี้เธอต้องมานั่งทำข่าวหมาฆ่าตัวตายเลยอยู่เธอเห็นผู้ชายคนหนึ่งท่าทางแปลกๆอยู่ที่สถานีรถไฟผู้ชายคนนี้เขาก็แจกใบปลิวให้ทุกคนบนรถไฟเลยใบปลิวพวกนี้ก็เป็นใบปลิวตามหาพระเจ้าแต่ละองค์ถ้าเกิดว่ามีใครเห็นพระเจ้าพวกนี้ก็ให้ติดต่อเข้ามาด้วยจาเกตเธอก็สนใจผู้ชายคนนี้มากเธอคิดว่าไม่ทำไล่ข่าวหมาฆ่าตัวตายเนี่ยเธอก็จะลองคุยกับผู้ชายคนนี้ดูถ้ามองไงไอ้นี่แม่งไม่เต็มแน่นอนของขังเต็มตัวขนาดนี้ผู้ชายคนนี้เขาก็ไม่มีชื่อหรอกแต่ทุกคนเรียกเขาว่าขี้เมาแต่ว่าเราจะเรียกผู้ชายคนนี้ว่า PK แทนแล้วกันเธอก็ถามว่านี่คุณตามหาพระเจ้าพวกนี้ทำไมเนี่ยก็เพราะว่าเขามีเรื่องต้องเคลียร์กับคนพวกนี้ไงพระเจ้าพวกนี้ไม่ยอมช่วยเขาแล้วก็ไม่มีใครเห็นพวกเขาด้วยว่าแต่คุณเคยเห็นไหมเคยเจอไหมพระเจ้าอ่ะอันนี้จริงเธอก็ไม่เคยเจอเหมือนกันแล้วทำไมคุณต้องใส่หมวกกันน็อกแบบนี้เนี่ยอ๋อเขาได้ไอเดียนี้มาจากรถแท็กซี่ไงเวลารถแท็กซี่สีเหลืองเราก็มองเห็นได้ชัดใช่ไหมเวลาที่พระเจ้าเห็นเขาก็จะได้เห็นได้ชัดเหมือนกันสมมติไปอยู่ในที่คนเยอะๆแบบเนี้ยเขานี่เด่นเลยนะเว้ยไอ้นี่ก็พูดจามีเหตุผลดีแล้วพอรถไฟฟ้าใหม่คันหนึ่งพีเคก็ขอตัวไปแจกใบปลิวก่อนด้วยความที่จาเกตสนใจเรื่องนี้เธอก็เลยมาคุยกับหัวหน้าของเธอเธอก็อยากขอทำข่าวผู้ชายคนหนึ่งได้ไหมผู้ชายคนนี้เขากำลังตามหาพระเจ้าอยู่หัวหน้าของเธอก็ไม่เอาอ่ะสถานีของเราไม่ทำข่าวเกี่ยวกับศาสนาจำไม่ได้หรือไงครั้งที่แล้วที่เขาทำข่าวเกี่ยวของไอทัพัสวีเนี่ยสาวกของมันไม่พอใจแล้วปืนมาไล่ยิงตูดเขาจำไม่ได้เหรอตอนนี้เขาก็เข้าใจว่าถ้าเกิดว่ายังอยู่ในประเทศนี้ก็ห้ามพูดถึงเรื่องศาสนาเด็ดขาดจาเกตเธอก็เลยต้องถอดใจกับเรื่องนี้ไปแล้วมันก็บังเอิญว่าอีก2สัปดาห์ต่อมาเธอก็เห็นพีเคเดินอยู่แถวนี้พอดีเธอก็อยากรู้ว่าพีเคมันจะมาทำอะไรที่วัดวะเนี่ยและก่อนเข้าวัดพ่อหนุ่มคนนี้แกก็ต้องถอดรองเท้าก่อนจากนั้นก็ต้องล็อกไว้ด้วยเดี๋ยวแม่งมีใครมาขโมยอีกจากนั้นเขาก็เดินไปที่ตู้บริจาคแล้วก็จิ้มเงินออกมาก้อนหนึ่งแน่นอนว่ายังไงก็ต้องมีคนเห็นผู้ชายคนนี้ก็ตะโกนว่าให้จับขโมยทีถ้ามีเรื่องแบบนี้ขอเตรียมตัวแป๊บหนึ่งพีเคก็เอาสติกเกอร์เทพแต่ละองค์มาติดที่หน้าพอคนที่อยู่แถวนั้นจะมาตบหน้าเขาก็ไม่มีใครกล้าทำเพราะว่าเก่งใหญ่เทพพอพาคนนี้เดินลงมามึงกล้ามากเลยที่มาขโมยเงินของเทพเนี่ยทีนี้จาเกตก็เลยต้องรีบเข้ามาช่วยเธอก็เอากระเป๋าตังค์ของเธอหย่อนไปในตู้บริจาคแล้วก็บอกทุกคนว่าผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้ขโมยหรอกแต่ว่าเขาแค่จะเอากระเป๋าตังค์คืนเธอแค่นั้นเองงงเลยใช่เหรอแม่คุณทำไมเชียร์ก็เปิดตู้บริจาคดูได้เลยกระเป๋าตังค์เธอมีเงินอยู่ 5,000 พาคนนี้ก็ลองเปิดตู้ดูดิว่ามีกระเป๋าตังค์จริงไหมแล้วพอเขาเห็นว่าเป็นกระเป๋าตังค์ของจาเกตจริงๆเขาจะคืนกระเป๋าตังค์ให้แต่ว่าเงินทั้งหมดไม่คืนเงินที่อยู่ในตู้บริจาคก็คือเงินที่บริจาคไปแล้วเพราะฉะนั้นเงินพวกนี้เป็นของพระเจ้าเพราะงั้นคุณ2คนก็ไปจากที่นี่ได้ละโอ้โหกูเชื่อเลยแบบนี้ก็มีด้วยแล้วพอ PK รอดมาได้จาเกตเธอก็ถาม PK ว่านี่คุณมาขโมยเงินทำไมเนี่ยก็เขาให้เงินพระเจ้าไปแต่ว่าพระเจ้าไม่เห็นช่วยอะไรเขาเลยเขาก็แค่มาเอาเงินของเขาคืนแค่นั้นเองอ๋อเหมือนจะเข้าใจไว้แล้วพวกของขังนี่ไปไหนหมดแล้วอ่ะก็เขาใส่มาทิศนึงไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยแล้วแถมหนักคอชิบหายด้วยของขังพวกนั้นเขาก็เลยเอาทิ้งไปหมดละแล้วสติกเกอร์ของคุณน่ะติดไว้ที่หน้าทำไมง่ายมากการคนมาต่อยไงเขาเห็นว่ามีเทพติดอยู่ที่กำแพงแล้วก็ไม่มีคนมาเยี่ยวเขาคิดว่ามันน่าจะได้ผลว่าแต่ว่าบ้านของ PK อยู่ที่ไหนเนี่ยช่วงนี้เขากลับบ้านไม่ได้เขาก็เลยนอนที่คุกแทนแล้วที่คุกก็มีข้าวให้กินฟรีด้วยเขาก็เลยชอบที่นั่นเพราะงั้นเดี๋ยวเขาขอตัวกลับที่พักก่อนจาเกตก็งงมันจะกลับยังไงวะ PK ก็เห็นว่ามีรถมารอรับเขาละและกำแพงตรงนี้ก็เป็นจุดห้ามเยี่ยวพอดีทีนี้เขาก็เลยมาเยี่ยวใส่กำแพงจากนั้นตำรวจก็มารวบตัวเขาไปตาตึงใจมากจาเกตถึงต้องตามไปที่โรงพักเลยเธอก็บอกกับตำรวจว่าขอคุยกับผู้ชายคนนี้แป๊บนึงได้ไหมนี่ห้องขังนะไม่ใช่ร้านกาแฟแม่คุณจะเดินเข้ามาคุยดื้อๆแบบนี้มันได้เหรอเธอก็เลยให้เงินตำรวจไปนิดนึงสุดท้ายตำรวจก็เลยยอมให้เธอเข้าไปคุยกับ PK แล้วพอเธอได้เข้ามาเธอก็แนะนำตัวว่าเธอเป็นนักข่าวเธอก็อยากรู้ว่า PK เป็นใครมาจากไหนแล้วก็คิดยังไง PK เขาก็ยอมให้สัมภาษณ์ถ้างั้นคำถามแรกคุณชื่อจริงชื่อว่าอะไรเขาก็บอกว่าเขาไม่มีชื่ออ่ะถ้างั้นคุณทำงานอะไรเขาก็บอกว่าเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวอ๋อหมายถึงนักบินอวกาศใช่ไหมแล้วคุณเคยไปที่ดวงจันทร์มาก่อนไหมเขาก็เคยไปแต่ว่าดวงจันทร์ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สู้ดาวเขาไม่ได้หรอกดาวเขาสวยกว่านี้เยอะขนาดที่ดาวดวงนี้ก็ยังสู้ไม่ได้นะตอนนั้นพวกเราก็แปลกใจมากทำไมคนที่อยู่บนดาวดวงนี้ถึงคล้ายพวกเราจังเลยทีมวิจัยของเขาก็เลยส่งเขามาที่นี่เพื่อศึกษาคนบนโลกแต่พอมาถึงที่นี่เขาก็โดนขโมยของไปอย่างหนึ่งมันก็คือรีโมทส่งสัญญาณที่เอาไว้เรียกยานกลับมารับเขาเองทีนี้ก็เป็นเรื่องเลยถ้าเกิดว่าไม่มีรีโมทเขาก็กลับบ้านไม่ได้พวกของเขาอาจจะคิดว่าดาวดวงนี้อันตรายและไม่แน่พวกเขาอาจจะคิดว่าเขาตายไปแล้วก็ได้ฟังไปฟังมากูก็ไม่น่ามาสัมภาษณ์เลยกลับดีกว่าแต่พอจะให้ตำรวจคนเมื่อกี้ปล่อยตัวไอ้ตำรวจคนเมื่อกี้ก็เสือกไปข้างนอกอีกแล้วตำรวจคนอื่นก็ไม่ได้รู้เรื่องว่าจาเกตขอเข้ามาพวกเขาก็เข้าใจว่าเธอถูกจับมาสุดท้ายเธอก็ต้องอยู่ในคุกเหมือนเดิมพีเคก็ถามว่าสรุปคิดว่าเขาโกหกใช่ไหมใช่ดีใครจะไปเชื่อ
ียเธอก็ไม่น่ามาเสียเวลาที่นี่เลยแล้วอีกอย่างนึงดาวคุณพูดภาษาฮินดีด้วยเหรอใครบอกแบบนั้นดาวเขาพูดกันที่ไหนล่ะดาวของเราเนี่ยสื่อสารกันทางจิตเพราะงั้นเวลาคุยกันไม่มีทางเข้าใจผิดกันแน่นอนไม่เหมือนที่ดาวดวงนี้หรอกแค่คำบางคำยังแปลได้หลายความหมายเลยอย่างเช่นคำง่ายๆเลยโอ้ถ้าเป็นโอ้แบบดีจังคุณก็จะทำหน้าดีใจใช่ไหมถ้าเป็นโอ้แบบชิบหายแล้วคุณก็จะตาเหลือกใช่ไหมหรือถ้าเป็นโอ้แบบเข้าใจแล้วคุณก็จะพูดคำว่าโอ้ยาวขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นคำว่าโอ้เข้าใจแล้วนี่เข้าใจหรือยังว่าทำไมมันยากเหลือเกินการอยู่บนโลกเนี่ยคุณต้องมองหน้าตาของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยว่าจะสื่อถึงเรื่องอะไรและส่วนเรื่องเรียนภาษาเขาก็ใช้เวลาตั้ง6ชั่วโมงเนี่ยกว่าจะเรียนเข้าใจเขาก็ต้องหาใครสักคนมานั่งจับมือตั้ง6ชั่วโมงเพื่อที่จะดูดภาษาของคนคนนั้นมาไว้ในหัวของเขาเนี่ยโอ้โหกูฟังอะไรอยู่วะเนี่ยมีดูดภาษาได้ด้วยแล้วถ้างั้นดาวที่คุณมาใส่กางเกงยีนแบบนี้ด้วยหรือไงโอ้ยที่ดาวของเขาไม่ใส่เสื้อผ้าหรอกเขาแก้ผ้ากันนี่ถ้าใครได้ไปอยู่ดาวมันนี่เพลินหน้าดูเลยเนาะตอนแรกที่เขามาที่นี่เขาก็นึกว่าคนที่นี่มีผิวหลายแบบซะอีกบางคนก็มีแสงด้วยบางคนก็มืดมาเลยหรือว่าบางคนเขาก็มีหลายสีแล้ววันนึงเขาก็ได้เจอกับรถแห่คันหนึ่งไอ้รถคันนี้มันก็โยกไม่หยุดเลยเขาก็ลองเดินไปดูดิว่าคนในรถทำอะไรกันเนาะพอเข้าไปดูใกล้ๆเขาก็เข้าใจละคนบนโลกนี้ตัวก็สีเหมือนเรานี่หว่าแล้วคนที่นี่จะชอบแก้ผ้ากันตอนที่อยู่บนรถแล้วเขาก็ได้เสื้อผ้ามาจากรถแห่นี่แหละแต่พอเขาใส่เสื้อผ้าคนที่นี่ก็ยังมองว่าเขาประหลาดอยู่ดีและไม่นานเขาก็เริ่มเข้าใจเสื้อผ้าผู้ชายก็แบบนึงเสื้อผ้าผู้หญิงก็เป็นอีกแบบนึงชุดทำงานก็แบบนึงชุดนอนก็แบบนึงชุดออกกำลังกายก็แบบนึงไรเสื้อผ้าที่เขาได้มาเนี่ยเขาก็เจอกับกระดาษใบนึงมันมีรูปของใครสักคนอยู่ในกระดาษอันนี้ด้วยแล้วเขาก็เห็นว่ามีคนเอารูปผู้ชายคนนี้ไปแลกอาหารมาได้จีเคก็ลองทำมั่งเขาก็ลองยื่นรูปผู้ชายคนนี้ให้และอีกคนนึงก็ยื่นอาหารมาให้เขาทีนี้เขาก็คิดออกแล้วว่าจะรอดจากดาวดวงนี้ยังไงเขาก็เลยไปสะสมรูปคนแก่คนนี้มาแลกอาหารแล้วพอรูปคนแก่คนนี้ให้คนขายก็ไม่ยื่นอาหารมาให้เขาจีเคก็ลองยื่นอันเดิมที่จะยื่นอาหารมาให้เขาไหมแล้วมันก็ได้ผลด้วยผู้ชายคนนี้ก็ยื่นอาหารมาให้เขาจริงๆเขาก็เข้าใจเรื่องกระดาษใบนี้ละมันต้องเป็นรูปคนแก่ที่อยู่บนกระดาษใบนี้เท่านั้นถึงจะใช้ได้เพราะงั้นรูปอื่นที่เขาสะสมไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากหาเสื้อผ้ากับเงินเขาก็ต้องไปหาตามรถแห่นี่แหละแล้วมันก็มีอยู่ครั้งนึงที่เขาได้ชุดอะไรมาก็ไม่รู้ชุดนี้มันก็ทำให้เขามีข้าวกินโดยที่ไม่ต้องใช้กระดาษใบนั้นเลยแล้วพอเขาเริ่มหาอาหารบนดาวดวงนี้เป็นเขาก็เริ่มคิดว่ายังไงเขาก็ต้องเรียนภาษาของดาวดวงนี้อยู่ดีถ้าเกิดว่าเรียนไม่เข้าใจเขาก็จะกลับบ้านไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครคอยช่วยเขาเลยและอีกอย่างนึงเขารู้ว่าเรื่องภาษามันสำคัญมากเขาเจอผู้ชายคนนึงที่ตูดมากินกางเกงเข้าไปเขาก็เลยช่วยชีวิตกางเกงโดยการดึงมันออกมาแต่ว่าคิดไปคิดมาหรือว่าเขาทำผิดเขาก็เลยยัดกางเกงกลับไปที่เดิมเพราะว่าสื่อสารกันไม่รู้เรื่องเขาเกือบตายเลยแล้วตอนที่หนีมาเขาก็ดันโดนรถคันหนึ่งชนอีกหัวหน้าคณะละครก็เลยพาพีเคมาหาหมอหมอก็ดูอาการและสงสัยความจำเสื่อมแน่ๆถามอะไรไปก็ไม่ตอบไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ดูเหมือนว่าผู้ชายคนนี้ยังได้ยินอยู่นะหัวหน้าคณะก็โล่งใจเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครขับรถชนงั้นเขาขอตัวก่อนแต่พอคิดไปคิดมาเขาก็รู้สึกสงสารในคนนี้จังเลยหัวหน้าก็เลยจะรับดูแลพีเคไว้ก่อนและด้วยความที่พีเคอยากเรียนภาษาเข้าใจเขาก็อยากจะจับมือกับใครก็ได้สัก6ชั่วโมงแล้วพอเขาจะจับมือหัวหน้าก็ด่าว่านี่มึงสมองเสื่อมจนแยกไม่ออกแล้วว่ากูเป็นผู้ชายเนี่ยไม่เป็นไรหัวหน้าไม่ยอมงั้นเขาหาคนอื่นแทนก็ได้วุ่นวายเลยทีนี้ไม่ว่าเจอใครก็ไล่จับมือเขาไปหมดและคนที่พีเคเล็งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงซะด้วยขนาดงานแต่งพีเคก็ยังจะไปจับมือเจ้าสาวของเขาเลยและเขาก็เกือบโดนไล่กระทืบตายในงานหัวหน้าก็เข้าใจและไอ้นี่มันความจำเสื่อมแต่มันก็ยังเงียบเว้ยเขาก็เลยพาพีเคไปตีกะหรี่ดีกว่าทีนี้เขาก็ได้เวลาจับมือคน6ชั่วโมงแล้วพอเขาพูดได้เขาก็รีบไปคุยกับหัวหน้าก็ตกใจเอ้านี่มึงพูดได้แล้วนี่มึงไปทำกันท่าไหนว่าความจำกลับมาเฉยเลยเรื่องนั้นช่างมันก่อนหัวหน้าเขามีเรื่องอยากให้หัวหน้าช่วยหน่อยในตอนที่พีเคที่โลกเขาก็ลงมาแถวนี้เนี่ยแหละแล้วก็เป็นแถวนี้เหมือนกันที่เขาโดนขโมยรีโมทไปรีโมทของเขาก็จะเป็นคล้ายๆสร้อยเส้นนึงสีเขียวอันใหญ่ๆหัวหน้าก็ถามว่าไอ้ของนี่มันสำคัญมากไหมสำคัญมากดิหัวหน้าไม่งั้นเขาจะตามหาทำไมทั้งนั้นไอ้หัวขโมยมันคงไม่เอาของมาขายคนแถวนี้หรอกมันต้องเอาของไปขายที่เมืองเดลีอีกเมืองนึงนู่นแล้วพอแบบนี้พีเคก็เลยมาที่เมืองเดลีเพื่อมาตามหารีโมทของเขาพอมาถึงที่เมืองพีเคก็ได้คุยกับตำรวจคนนึงเขาก็อยากให้ตำรวจคนนี้ช่วยตามหารีโมทของเขาหน่อยรีโมทของเขามันเหมือนสร้อยเอาไว้ใส่ที่คอเนี่ยแหละอ่ะงั้นพ่อหนุ่มของเองหายที่ไหนล่ะของเขาโดนขโมยที่เมืองดาวาฮะแล้วมึงมาตามหาของของมึงที่เมืองเดลีเนี่ยนะแล้วคนที่อยู่เมืองนี้มีคนเกือบ50ล้านคนและเองคิดว่ากูจะหาขโมยคนนั้นเจอมั้ยนี่เขาเป็นตำรวจนะไม่ใช่พระเจ้าและไม่ว่าพีเคเขาจะเดินไปถามใครมันก็มีแต่คนบอกว่ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นแหละที่ช่วยพีเคได้งงเลยกูทีนี้แล้วพระเจ้าคือคนไหนวะทีนี้พีเคก็เลยตัดสินใจตามหาคนที่เป็นพระเจ้าดูดิแล้วพอเขาลองตามหาเทพพระเจ้าเขาก็งงทำไมพระเจ้าที่จะช่วยเขาได้ถึงเป็นรูปปั้นเนี่ยแล้วแถมยังมีคนอีกหลายคนที่มาหาพระเจ้าเหมือนกันคนพวกนี้ก็จะเอาเงินนิดนึงไปให้พระเจ้าทั้งหมดก็เพื่อให้พระเจ้าแก้ปัญหาให้พวกเขาพีเคเขาก็เลยตัดสินใจไปซื้อพระเจ้ามาองค์หนึ่งคนขายเขาก็ถามว่าเอาองค์ไหนมีหลายราคาเลยมี20 50 500ก็มีแล้วพระเจ้าองค์20กับองค์500มันต่างกันยังไงอะ
อ่ะก็ขนาดต่างกันไงแต่ว่าพระเจ้าองค์เดียวกันเนี่ยแหละถ้างั้น20กับ500นี่ทำงานเหมือนกันไหมกูจะตอบมือยังไงดีเนี่ยงั้นมึงเอาองค์20ไปก็พอทีนี้ PK ก็เริ่มขอพระเจ้าดูดิว่าจะช่วยเขาได้ไหม PK ก็ลองมานั่งขอพรดูตอนนี้เขาหิวมากเลยขออาหารให้เขากินหน่อยแล้วอยู่ๆก็มีผู้หญิงคนนึงเอาอาหารมาแจกให้คนขอทานพวกนี้ PK ก็ตกใจไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพระเจ้าจะทำงานได้จริงๆทีนี้เขาก็เลยขอให้พระเจ้าหารีโมทของเขาให้หน่อยพระเจ้านิ่งเลยทีนี้ไม่เห็นให้อะไรเขามาเลยเขาก็เลยไปถามคนขายว่านี่พระเจ้าถ่านหมดมั้ยเนี่ยเขาขอของได้แค่ครั้งเดียวเองคนขายก็งงๆไอ้นี่มันรั่วเปล่าวะพระเจ้าที่ไหนมีเปลี่ยนถ่านได้ด้วยก็เขาจะขอให้เขาเจอกับรีโมทของเขาไงแต่ว่าพระเจ้าไม่เห็นให้เลยชัดแล้วไอ้นี่แม่งไม่เต็มแน่ๆคนขายก็เลยบอกว่าพระเจ้าองค์นี้ตัวเล็กไปนิดนึงเขาตามหาไม่ทันหรอกนายต้องไปขอกับองค์ใหญ่นู่นวิ่งเร็วกว่า PK ก็เชื่อเขาก็โดนหลอกให้ซื้อของไหว้อีกพอเข้าคิวได้สัก2ชั่วโมงก็ถึงตาของเขาพอดีเขาก็มาขอพรกับพระเจ้าให้ได้รีโมทคืนแล้วแถมเขาต้องใส่เงินขอพรไปอีกพอจะขอรีโมทไอ้นี่เขาก็หยิบอะไรมาให้กูก็ไม่รู้ไม่เห็นว่ามีรีโมทอยู่ในนี้เลยเขาก็โวยวายว่ารีโมทของเขาเขาไม่เห็นได้คืนเลยจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยคนที่อยู่แถวนี้ก็งงนี่มึงเมาป่ะเนี่ยแถมพอออกมารองเท้าของเขาก็หายไปไหนก็ไม่รู้ผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าใส่คู่ไหนก็ใส่ไปเถอะรองเท้าของเรามันก็วนเวียนอยู่ในวัดเนี่ยแหละเขาก็เลยหารองเท้าคู่ใหม่มาใส่แทนจากนั้นเขาก็เดินไปแจ้งตำรวจมีคนเอาเงินของเขาไปแล้วก็ไม่ของเขาคืนมาเป็นเรื่องและงานเข้าแล้วพ่อหนุ่มบอกมาเลยว่าใครพระเจ้าครับพระเจ้าเอาเงินของเขาไปชื่อคุณนะพระเจ้านี่อยู่ไหนล่ะอยู่ในวัดครับจับเลยไม่หมดว่าแต่พระเจ้าเอาเงินมึงไปตอนไหนนะเขาเอาเงินใส่ในกล่องของพระเจ้าไงฟังไปฟังมาใช่พระเจ้าที่กูรู้จักเปล่าวะว่าแต่พระเจ้านี่หน้าตาเป็นไงล่ะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ตัวใหญ่กว่าขอตบมึงสักทีนะกวนตีนกูป่ะเนี่ยเฮ้ยจ่าลองค้นตัวดิไอ้นี่แม่งมีของเปล่าวะแล้วพอจ่าค้นตัวเขาก็เจอนามบัตรของใครก็ไม่รู้อ๋อด็อกเตอร์นี่คุณนับถือศาสนาคริสต์นี่ทางงั้นพระเจ้าของคุณก็ไม่ได้อยู่ในวัดหรอกอยู่ในโบสถ์นู่นเป็นเรื่องและพีเคก็มาที่โบสถ์ของคริสต์เขาก็เดินมาอย่างเท่เลยถอดรองเท้าซะด้วยจากนั้นเขาก็ถวายของพระเจ้าที่นี่ด้วยน้ำมะพร้าวคนในโบสถ์ก็ต้องรีบดึงตัวออกมานี่มึงเล่นอะไรเนี่ยเขาก็หันไปเห็นบาทหลวงคนนึงแล้วนั่นเขาถวายอะไรกันอ่ะสองคนนี้ก็บอกว่าอันนั้นคือแก้วใส่ไวน์พีเคก็รู้แล้วสงสัยพระเจ้าเบื่อน้ำมะพร้าวแน่ๆแต่เขาก็ไม่มีตังค์ซื้อไวน์เนี่ยดิมันแพงกว่ากันตั้งเยอะเขาก็เลยไปหาตังค์ตามรถแห่เหมือนเดิมแล้วถ้าเกิดว่าเขาได้ตังค์ไม่พอจากรถแห่มันก็จะมีที่นึงที่เขาหาเงินได้มันจะมีผู้ชายใจดีใส่แว่นคอยแจกเงินอยู่บนสะพานถ้าเกิดว่าเจอผู้ชายแบบนี้เมื่อไหร่เขาก็จะหยิบเงินเท่าไหร่ก็ได้แล้วพอได้เงินมาเขาก็เอาเงินไปซื้อไวน์จากนั้นเขาก็ถามคนแถวนี้ว่าบ้านของพระเจ้าอยู่ตรงไหนล่ะผู้ชายคนนี้เขาก็ชี้ไปทางมัสยิดเป็นเรื่องแล้วเอาไวน์เข้ามัสยิดคนอิสลามที่อยู่แถวนี้ก็ถามว่านี่มึงถืออะไรมาเนี่ยอ๋อไวน์2ขวดจะไปถวายให้พระเจ้าเนี่ยแหละเอ๊ะมันกวนตีเราใช่ไหมเพื่อนแน่นอนว่าพี่แกก็โดนอบังไล่กระทืบมาจากนั้นพี่เคก็วิ่งหนีขึ้นรถเมล์เขาก็เห็นว่าผู้หญิงคนนี้ดูท่าทางเศร้าจังเลยเขาก็กล่าวว่าจะจับมือเพื่ออ่านความรู้สึกคนบนรถก็ถามว่านี่มึงกวนตีแม่ไม่เหรอไม่เห็นเลยไงว่าสามีของเธอเพิ่งตายมาเนี่ยเขาก็งงแล้วพวกคุณรู้ได้ไงอ่ะก็เธอใส่ชุดขาวไว้อะไรอยู่เนี่ยเขาก็เกือบโดนคนบนรถเมล์กระทืบก็ต้องหนีลงมาอีกแล้วพอหนีลงมาเขาก็เจอกับผู้หญิงคนนี้ที่ใส่ชุดขาวพอดีเขาก็เลยมาแสดงความเสียใจด้วยที่สามีของคุณตายไปแล้วเจ้าสาวก็งงกูยังไม่ทันได้แต่งงานเลยผัวกูตายตอนไหนเนี่ยแล้วนี่คุณรู้ได้ไงว่าสามีของเธอตายไปแล้วเอ้าก็คุณใส่ชุดขาวไงบ้าเปล่าถ้าสามีของเธอตายเธอก็ต้องใส่ชุดดำดิงงเลยกูสรุปผัวมึงตายต้องใส่ชุดอะไรกันแน่วะเนี่ยทีนี้พอเห็นผู้หญิงใส่ชุดดำเดินมา3คนเขาก็ถาม3คนนี้ว่านี่ผัวคุณตายหรือยังเนี่ยผัวของ3คนนี้ก็เดินมาบอกว่ามึงแข่งกูหรือไงกลายเป็นว่าเขาก็เกือบโดนกระทืบไปอีกและจากที่ PK เกือบโดนกระทืบอยู่หลายครั้งเขาก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าพระเจ้าบนโลกนี้มีหลายคนพระเจ้าแต่ละคนก็จะมีกฎของตัวเองและพระเจ้าแต่ละองค์ก็จะเปิดบริษัทของตัวเองแล้วก็ให้พวกเราคอยดูแลอีกทีนึงคนบนโลกก็จะเรียกบริษัทพวกนี้ว่าศาสนาซึ่งทุกคนบนโลกก็จะมีศาสนาของตัวเองหมดเลยและทุกคนก็จะมีพระเจ้าของตัวเองทุกคนเลยทีนี้เขาก็เริ่มสงสัยแล้วว่างั้นพระเจ้าของเขาบนดาวดวงนี้คือองค์ไหนอะและด้วยความที่เขาไม่รู้เขาก็เลยตัดสินใจไหว้แม่งทุกองค์เลยถ้าเกิดว่าองค์ไหนช่วยเขาได้องค์นั้นแหละพระเจ้าของเขาจากนั้น PK เขาก็ไปทุกศาสนาเลยพิธีของฮินดูเขาก็ทำพิธีของคริสต์เขาก็ทำอิสลามก็ทำทุกศาสนาพี่แกทำหมดเลยแล้วแต่ละศาสนาจะให้ทำพิธีอะไรก็ทำหมดให้ดำน้ำก็ทำเอาน้ำมาลดหินก็ทำให้ไล่จับศพเขาก็ทำให้เอามีดมาฟันที่ตัวเขาก็ทำให้กราบไหว้พร้อมกันเขาก็ทำให้กิ้งที่พื้นเขาก็ทำแต่ไม่ว่าเขาจะทำยังไงเขาก็ไม่ได้รีโมทของเขาคืนมาเลยเขาก็มานั่งบ่นกับพระเจ้าว่าเขาต้องทำอะไรกันแน่เนี่ยผู้จัดการของพระเจ้าแต่ละคนก็บอกเขาไม่เหมือนกันบางคนก็บอกให้มาทำพิธีวันจันทร์มั่งบางคนก็บอกให้มาทำวันอังคารมั่งบางคนก็บอกให้มาทำวันอาทิตย์มั่งหรือว่าบางคนก็บอกให้มาทุกวันบางคนก็บอกห้ามกินข้าวตอนที่พระอาทิตย์ตกบางคนก็บอกห้ามกินข้าวตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่ผู้จัดการบอกมาไม่เหมือนกันเลยซึ่งผู้จัดการที่ว่าก็หมายถึงนักบวชของแต่ละศาสนานะครับเขาก็งงไปหมดไม่รู้ว่าไหนถูกอันไหนผิดเขาก็เลยถามพระเจ้าทุกองค์เลยที่อยู่ที่นี่ช่วยบอกเขาทีว่าต้องทำยังไงแล้วเมื่อพระเจ้าที่อยู่ที่นี่ไม่ยอมบอกเขาก็เลยไล่ตามหาพระเจ้าว่ามีใครเคยเห็นไหมแล้วก็มีอยู่วันนึงเขาเจ
อแล้วสีฟ้ามาเลยคนนี้เนี่ยแหละพระเจ้าเหมือนในรูปเป๊ะเลยซึ่งผู้ชายคนนี้ก็เป็นแค่นักแสดงที่มาเข้าห้องน้ำเฉยๆพีเคก็ตามมาแล้วก็ล็อกประตูขังเอาไว้นี่พระเจ้าตามหาตัวมาตั้งนานและไม่ยอมให้หนีหรอกทีนี้พระเจ้าจะเอารีโมทมาให้เขาได้หรือยังนักแสดงคนนี้ก็บอกให้ปล่อยเขาไปเถอะกูกลัวแล้วเนี่ยมีลูกมีเมียด้วยแล้วแถมเย็นนี้เขาต้องไปรับลูกของเขาอีกเขารู้ว่าพระศิวะมีลูก2คนแล้วแถมอายุก็เป็นร้อยๆปีแล้วยังไงลูก2คนก็กลับบ้านเองได้นักแสดงก็ขอร้องพระเจ้าช่วยลูกด้วยฮะนี่มีพระเจ้าองค์อื่นใหญ่กว่าท่านอีกเหรอนักแสดงก็ไม่ไหวแล้วเขาก็เลยพังที่ล็อกออกมาแล้วก็หนีดีกว่าวุ่นวายเลยทีนี้ทั้ง2คนก็วิ่งไล่กันทั่วเมืองนักแสดงวิ่งหนีไปวิ่งหนีมาจนเขามาโผล่ที่นี่ PK เขาก็ตามมาถึงที่นี่ด้วยเหมือนกันและที่นี่ก็คือที่ประชุมของทัพพัสวีเขาก็กำลังสั่งสอนลูกศิษย์ของเขาอยู่ทีนี้ทัพพัสวีเขาก็บอกว่าเขาเจอหินก้อนนึงต้องเป็นหินที่พระศิวะประทานมาให้แน่ๆ PK ก็หันไปมองชัดเลยรีโมทของเขานี่ว่านั่นไงพระเจ้านำทางเข้ามาที่นี่จริงๆด้วยเขาก็รีบขึ้นไปบนเวทีแล้วก็อยากขอบคุณพระเจ้าเขาก็ถามว่าพระเจ้าอยู่ไหนเนี่ยเขาจะขอบคุณสักหน่อยนี่เชื่อไหมเขาเจอพระเจ้าในห้องน้ำด้วยตอนแรกเขานึกว่าพระเจ้าจะหนีซะอีกแต่ว่าพระองค์พาเขามาที่นี่แล้วพอ PK จะไปหยิบรีโมทของเขาคืนมาเขาก็โดนบริการรวบลงไปข้างล่างนี่คุณหลับหรือยังเนี่ยกูเล่ามานานขนาดเนี้ยจาเกตก็ถามว่านี่ครั้งล่าสุดคุณไปเจอหมอมาเมื่อไหร่เนี่ยแล้วตำรวจที่ติดสินบนคนเมื่อกี้เขาก็กลับมาพอดีจาก็เลยเรียกให้จาเกตออกมาด้านนอกและก่อนที่เธอจะออกไปเธอก็เข้ามาปลอบ PK แล้วพอ PK ได้จับมือของจาเกตเขาอ่านใจของเธอได้นี่จาเกตไม่เชื่อที่เขาเล่าใช่ไหมงั้นคุณก็มีความสุขกับการทำข่าวหมาฆ่าตัวตายต่อไปเถอะจาเกตเธอก็สะดุดเลยไอ้นี่เขารู้ได้ไงว่าเธอจะทำข่าวเรื่องนี้เธอก็ขอกลับเข้าไปคุยกับ PK อีกรอบนึงตำรวจเขาก็เริ่มรำคาญและเอามา500เดี๋ยวกูปล่อยตัวเลยเนี่ยแล้วพอเธอได้คุยกับ PK เธอก็อยากรู้ PK รู้เรื่องนี้ได้ไงก็ตอนที่เขาจับมือไงเขาสามารถอ่านความคิดของคนได้จาเกตเธอก็ไม่เชื่อไอ้นี่แม่งโกหกแน่ๆที่ดาวของเขาไม่มีใครเขาโกหกกันหรอกและที่ดาวของเราแค่จับมือกันก็คุยกันรู้เรื่องแล้วทำไม่เชื่อก็จับมือของเขาดีเดี๋ยวเขาจะพิสูจน์ให้ดูและลุงคนนี้ก็เดินมาจากไหนไม่รู้ก็มาจับมือ PK เขาก็มาขอร้องให้ PK ช่วยเขาด้วยแฟนของเขาไม่สบายแล้วเธอต้องใช้เงินด่วนพอดีเขาก็ขาดเงินอีกแค่500เองก็จะได้ค่ารักษาพยาบาลอยู่แล้ว PK เขาก็ยอมให้เงินลุงคนนี้ไป500ลุงแกก็ขอบคุณมากใจดีจังเลยคนอะไรก็ไม่รู้แค่500ไม่พอ PK เขาก็ให้เพิ่มอีก100100นี่ค่าทิปนะจาเกตเธอก็ไม่เชื่อแล้วว่า PK อ่านใจคนได้ถ้าเกิดว่าอ่านใจคนได้จริงต้องรู้ดีว่าลุงคนนั้นโกหกเพราะว่าแถวนี้มันมีโรงพยาบาลที่ไหนล่ะใช่เพราะว่าเขารู้ไงว่าลุงแกโกหกแต่ว่าลุงคนเมื่อกี้เขาพาเมียมากินข้าวที่โรงแรม5ดาวแล้ววันนี้ก็เป็นวันเกิดของเมียเขาที่ครบ75ปีพอดีลุงแกก็เลยพาเมียมาฉลองที่นี่และเมียของลุงตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยกินอาหารดีๆเลยและเมียของลุงก็ดันสั่งไอติมเพิ่มทำให้เงินเกินมา500ลุงก็เลยแกล้งมาเข้าห้องน้ำแล้วก็มาขอยืมเงินเนี่ยแหละจาเกตก็ไม่อยากจะเชื่อเลยใช่เหรอวะอ้าวเขาบอกแล้วไงว่าดาวเขาไม่โกหกเรื่องนี้จะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่คุณเลยจาเกตเธอก็เลยลองตามลุงคนนี้ไปดูว่าเรื่องจริงไหมลุงคนนี้ก็เดินกลับมาที่โรงแรมแล้วก็มาหาเมียของเขาที่นี่และภรรยาของเขาก็กำลังกินไอติมอยู่เลยแล้วเธอก็ได้ยินลุงคนนี้พูดว่าไม่ต้องห่วงหรอกเขาเลี้ยงเองวันนี้เป็นวันเกิดของเธอไงทีนี้จาเกตเธอก็เชื่อทุกอย่างเลยที่ PK พูดมาพอเธอเดินออกมาเธอก็เห็นว่า PK อยู่ที่นี่เธอก็นึกขึ้นได้เรื่องใบปลิวที่ PK แจกเขาบอกสถานที่ที่เขาอยู่ไว้ด้วยจาเกตเธอก็เลยมาหา PK ที่นี่เธอก็ถามว่านี่คุณบอกเรื่องที่คุณเป็นเอเลี่ยนกับใครหรือยังเนี่ยเขาไม่กล้าบอกใครหรอกเดี๋ยวคนก็เอาเขาไปทดลองอะดิแล้วทำไม PK กล้าบอกเรื่องนี้กับเธอก็เพราะว่าตั้งแต่ที่เขาอยู่บนโลกนี้มาทุกคนถ้าไม่ขโมยจากเขาก็อยากได้เงินของเขาทั้งนั้นแต่ว่ามีแค่จาเกตคนเดียวที่ยอมให้เงินเขาคุณเอาเงินใส่กล่องใบจากทั้ง 5,000 เนี่ยแล้วแถมยังช่วยเขาไม่ต้องโดนกระทืบอีกจาเกตก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเธอจะช่วยตามหารีโมทของ PK เองจากนั้นจาเกตเธอก็พา PK มานอนอยู่ที่บ้านแล้วพอเช้ามาก็มีใครไม่รู้โทรมาหาเธอพอดีไอ้คนที่โทรมาเขาก็ถามว่าอาการญาติของเขาเป็นยังไงมั่งเธอก็บอกว่าโทรผิดแล้วที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลแล้วพอเธอวางสายไปไอ้คนเดิมมันก็ยังโทรมาอีกเธอก็เลยแกล้งบอกไปว่าตอนนี้ญาติของคุณเสียชีวิตแล้วให้มารับศพด้วยคนในสายก็ตกใจนี่เป็นแค่ฤาษีดวงถึงก็ตายเลยเนี่ย PK ก็ถามว่าแล้วนี่คุณไปแกล้งเขาทำไมแกล้งแค่นิดเดียวเองสุดท้ายเขาก็รู้อยู่ดีแม้ว่าอะไรจริงไม่จริงแล้วพอคนนี้เข้าไปที่โรงพยาบาลเขาก็จะรู้อยู่ดีว่าญาติของเขาไม่ได้ตายทีนี้ PK เขาก็เหมือนจะนึกอะไรออกงั้นถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าเขาก็โดนแกล้งเหมือนกันนะเด็กนายทัพพัสวีเคยบอกไว้ว่าเขาคุยกับพระเจ้าได้บางทีเบอร์ที่ทัพพัสวีโทรไปหาพระเจ้าอาจจะผิดเบอร์ก็ได้พอคนที่รับสายไม่ใช่พระเจ้าเขาก็เลยโทรแกล้งไงแล้วมันก็เหมือนกับหลายคนนั่นแหละที่บอกว่าติดต่อกับพระเจ้าได้แล้วทุกคนที่โทรไปหาพระเจ้าก็น่าจะโทรผิดเบอร์หมดเลยจาเกตก็ยังไม่เข้าใจที่พูดเรื่องอะไรเนี่ยลองคิดดูถ้าเกิดว่าเราเข้าวัดหรือว่าเข้ามัสยิดคนพวกนั้นก็จะบอกให้เราทำพิธีนู่นนี่นั่นเพราะว่าเขาฟังมาจากพระเจ้าใช่ไหมแล้วทุกศาสนาก็จะบอกว่าเราคือลูกของพระเจ้าถูกไหมลองคิดดูมันจะมีพ่อที่ไหนบอกให้ลูกไปกิ้งบนถนนก่อนแล้วจะช่วยหรือบางที่ก็บอกให้เอานมไปอาบบนหินจาเกตเธอก็เลยถามว่าถ้าเป็นพระเจ้าจริงๆเขาจะบอกว่าอะไรอ่ะพระเจ้าองค์จริงก็น่าจะบอกว่ามีคนอีกหลายล้านคนบนโลกนี้เลยที่หิวแทนที่จะเอานมมาเทหินเอานมไปให้คนท
ที่ลำบากดีกว่ามั้งลองคิดดูว่ามันมีอะไรสมเหตุสมผลสักอันไหมเขาก็คิดว่าคนพวกนี้น่าจะโทรหาพระเจ้าผิดหมดเลยแล้วก็โดนในคนคนนั้นแกล้งให้ทำแบบนี้อีกทีนึงเธอก็รู้สึกเลยว่าพีเคแม่งคิดไม่เหมือนชาวบ้านเลยเว้ยเธอก็เลยมีไอเดียบางอย่างมาเสนอกับหัวหน้าเธอก็บอกกับหัวหน้าว่าเธอเจอคนคนนึงที่มองโลกไม่เหมือนกับพวกเราเลยหัวหน้าก็ไม่เข้าใจยังไงว่าที่มองโลกไม่เหมือนพวกเราเนี่ยอ่ะสมมติถ้ามีคนดูดบุหรี่อยู่คนนึงผู้ชายคนนี้เขาจะโทรแจ้งตำรวจทันทีเพราะคิดว่าคนคนนั้นกำลังฆ่าตัวตายเพราะที่ซองบุหรี่เขียนไว้ว่าบุหรี่สามารถฆ่าคนได้เธอก็เลยอยากจัดรายการดีเบตขึ้นมาระหว่างพีเคกับนายทัพสวีหัวหน้าก็รู้สึกว่าจะเสียเวลารายการกูไหมเนี่ยเธอก็อยากให้หัวหน้าลองคุยกับพีเคดูก่อนถ้าเกิดว่าไม่ชอบเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้และส่วนพีเคที่นั่งอยู่ด้านนอกมันก็มีผู้ชายคนนึงทำกล่องถุงยางตกพอดีเขาก็เลยหวังดีจะหยิบมาคืนให้ผู้ชายคนนี้เขาก็เขินเลยเขาก็บอกว่าไม่ใช่ของเขาสักหน่อยเอาเหรอไม่ใช่ของคุณเหรอเนี่ยงั้นของใครอ่ะหรือว่าจะเป็นของคุณผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าเธอเป็นผู้หญิงเธอจะพกถุงยางได้ไง PK เขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่มีใครอยากได้ของชิ้นนี้วะจาเกตก็เลยเรียก PK มาคุยกับหัวหน้าของเธอเขาก็ถามว่าไอ้นี่มันคืออะไรเหรอไอ้นี่มันก็คือกล่องถุงยางไงมันเอาไว้ใช้ควบคุมประชากรบนโลกงั้นก็แสดงว่าอันนี้ของคุณใช่ไหมใช่ที่ไหนล่ะคนอื่นก็มีกันทั้งนั้นแหละเอ้าถ้ามีกันทุกคนแล้วทำไมไม่มีใครอยากได้วะเขาเคยเห็นตอนที่มีใครทำเงินตกด้วยแต่ละคนก็บอกว่าเงินของตัวเองทั้งนั้นเลยไม่มีใครปฏิเสธเงินสักคนทั้งที่ทุกคนก็ใช้เงินเหมือนกันก็ถุงยางมันเอาไว้ใช้กับเซ็กไงแล้วเรื่องเซ็กมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวด้วยแล้วมันจะมีใครกล้าบอกบ้างว่าวันนี้ฉันพกถุงยางมาเพื่อจะมีเซ็กพีเคก็งงไม่เข้าใจอยู่ดีแล้วทีเรื่องงานแต่งงานน่ะมีทั้งวงดนตรีจุดพลุแถมมีแขกมาด้วยเหมือนคู่แต่งงานจะประกาศให้คนทั้งเมืองรู้เลยว่าคืนนี้พวกเราจะมีเซ็กกันพีเคก็ไม่เข้าใจว่าแบบนี้มันไม่แปลกไปหน่อยล่ะหัวหน้าก็เถียงไม่ออกเลยงั้นเอางี้พ่อหนุ่มมีงานให้ทำพอดีเลยจากนั้นจาเกตก็พาพีเคมาที่สำนักของทัพพัสวีก่อนจะเข้าไปเธอก็บอกพีเคว่าทัพพัสวีจะใช้ที่นี่ประชุมกับสาวกของเขาก็จะคุยกับพระเจ้าแล้วก็จะบอกกับสาวกอีกทีนึงแล้วถ้าเกิดว่าพีเคเห็นว่าถ้าเกิดว่าทัพพัสวีโทรคุยกับพระเจ้าแล้วโทรปิดเบอร์เมื่อไหร่ก็ให้หยุดเขาทันทีแล้วก็อธิบายได้ว่าเขาโทรผิดเบอร์ยังไงถ้าเกิดว่าทำแบบนี้เขาจะได้สร้อยของเขาคืนไหมเนี่ยจาเกตก็คิดว่าน่าจะได้คืนดิเพราะทัพพัสวีบอกว่าเขาใช้สร้อยอันนี้ติดต่อกับพระเจ้าถูกไหมแล้วถ้าเกิดว่าเขาโทรผิดเบอร์เขาต้องคืนสร้อยมาดิพีเคก็มีหวังแล้วจะได้กลับบ้านสักทีทีนี้ทั้งสองคนก็เข้ามาฟังทัพพัสวีบอกวิธีแก้ปัญหาให้กับสาวกของเขาและจาเกตเธอก็ให้คนแอบถ่ายคลิปวิดีโอไว้ด้วยแล้วคุณลุงคนนี้เขาก็มีปัญหาอยากให้ช่วยภรรยาของเขาเป็นอัมพาตมา6เดือนแล้วหมอก็รักษาไม่ได้พอเลยลุงเดี๋ยวขอคุยกับพระเจ้าแป๊บนึงทัพพัสวีก็คุยกับพระเจ้าสักพักนึงแล้วเขาก็บอกว่านี่ลุงรู้จักลาทอนกาเชียไหมลุงแกก็งงว่าที่ไหนอีกเนี่ยที่นี่ก็อยู่บนภูเขาหิมาลัยลุงต้องนั่งรถไฟไปที่ชิลีกุลีก่อนจากนั้นก็ต่อรถบัสไปที่คังต๊อกอีกทีนึงแล้วลุงก็ต้องเดินทางอีก8วันกว่าจะถึงวิหารที่นั่นพอถึงที่นั่นลุงก็อธิษฐานแล้วคำขอของลุงจะเป็นจริง PK ก็ยกมือแล้วก็บอกว่านี่โทรผิดเบอร์แล้วเนี่ยเบอร์ที่คุณโทรไปถามเมื่อกี้ไม่ใช่เบอร์ของพระเจ้าหรอกไอ้คนที่คุยกับคุณเขากำลังแกล้งคุณอยู่แน่นอนอะไรครับเนี่ยพ่อหนุ่มมึงพูดอะไรครับเนี่ยเอางี้เราทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าถูกไหมแล้วถ้าลูกคุณป่วยคุณจะรักษาเด็กคนนั้นยังไงพอกูจะตอบแม่งก็แย่งกูพูดอีกคุณจะรักษาลูกของคุณที่บ้านหรือว่าจะบอกให้ลูกของคุณเดินทางไปอีกที่นึงเดินทางไปที่นั่นก็เกือบ 2,000 ไมล์แล้วก็อธิษฐานว่าช่วยรักษาให้หายเนี่ยนะถ้าเกิดว่าโทรหาพระเจ้าองค์จริงถูกเนี่ยพระเจ้าก็น่าจะบอกว่าตอนนี้ภรรยาของลูกป่วยอยู่ใช่มั้ยลูกก็ดูแลภรรยาของลูกดีจะมาหาพ่อเพื่ออะไรล่ะแล้วถ้าเกิดเมียของลูกตายวิญญาณของเธอก็ต้องมาหาพ่ออยู่ดีเพราะงั้นลูกเอาเวลาไปอยู่กับเมียดีกว่าถูกมั้ยเอางี้เค้ามีข้อพิสูจน์ด้วยว่าพัสวีคุยกับพระเจ้าผิดคนทีนี้ลองโทรไปหาพระเจ้าอีกรอบนึงแล้วก็ลองถามดูว่าพระเจ้าช่วยรักษาเมียลุงคนนี้ได้มั้ยถ้าเกิดว่าได้ก็คือตัวจริงนั่นแหละแล้วส่วนลุงถ้าเกิดว่าเมียลุงไม่หายก็ไม่ต้องไปที่นั่นหรอกเอาเลยทัพพัสวีลองโทรเลยพอกูฟังมาเยอะแล้ววันนี้เลิกประชุมแค่นี้แหละแล้วพอจาเกตเธอได้คลิปวิดีโอมาเธอเอาคลิปพวกนี้มาออกรายการข่าวของเธอสรุปสั้นๆก็ประมาณว่าถ้าเกิดว่าพระเจ้ามีจริงก็น่าจะคุยกับเราได้ตรงๆถูกไหมและส่วนคลิปนี้ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าคนที่ติดต่อกับพระเจ้าเนี่ยเชื่อถือไม่ได้หรอกเพราะว่าบางทีคนพวกนี้อาจจะบอกวิธีผิดๆให้เรามาก็ได้พอออกข่าวปุ๊บคนก็สนใจเรื่องนี้มากนักข่าวหลายสำนักก็มาสัมภาษณ์ทัพพัสวีเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้พีเคคนนี้มันเป็นใครมันไม่ได้นับถือพระเจ้าของเราไงมันก็เลยพยายามทำลายพระเจ้าของเราซะบางทีไม่แน่นี่มันอาจจะเป็นอิสลามก็ได้พีเคก็ดูข่าวนี้เหมือนกันไอ้นี่แม่งไม่ยอมรับผิดเว้ยพออีกวันนึงเขาก็พาคนแต่ละศาสนามาหาพัสวีเมื่อวานคุณถามว่าอยากรู้ศาสนาของเขาใช่ไหมงั้นเขาขอถามก่อนนิดนึงว่าคนพวกนี้นับถือศาสนาอะไรลองโทรถามพระเจ้าเลยดูดิพระเจ้าจะตอบถูกไหมไม่ต้องถามพระเจ้าหรอกกูก็ตอบได้เนี่ยชุดส้มก็นับถือฮินดูไงชุดขาวที่มีไม้กางเขนก็คิดไงแล้วคนชุดฟ้าก็นับถือซิกไงและส่วนชุดขาวก็นับถือเชนและส่วนผู้หญิงชุดดำก็อิสลามพอพีเคเฉลยที่พัสวีตอบมาก็ผิดหมดเลยเขาก็ให้แต่ละคนสลับชุดกันหมดเลยและส่วนชุดดำที่บอกว่าอิสลามเขาก็นับถือฮินดูเหมือนคุณเนี่ยแหละเห็นไหมว่าพวกคุณยึดติดกับรูปร่างภายนอกมากเกินไปไม่เข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะสาธิตให้ดูอีกพอหนุ่มเองมายืนตรงนี้แป๊บนึงมีเขามีหนวดมีผ้า
าพอกหัวแบบนี้ก็เป็นซิกพอถอดหมวกปุ๊บเป็นฮินดูเลยแล้วพอไม่มีหนวดก็กลายเป็นมุสลิมไปละไอ้เรื่องแบบนี้มันออกแบบโดยพระเจ้าตัวปลอมทั้งนั้นแหละถ้าเกิดว่าเป็นพระเจ้าตัวจริงก็ต้องทำสัญลักษณ์ที่เราไว้แล้วดิเขาก็ไม่รู้จะตอบไงเหมือนกันงั้นวันนี้ก็เลิกประชุมแค่นี้พอแล้วพอพ่อของจาเกตรู้เรื่องนี้เขาก็รีบมาหาลูกสาวของเขาเลยพ่อก็ถามว่านี่ทำอะไรกันอยู่เนี่ยนี่พวกเอ็นสองคนคิดจะลบหลู่เทพเจ้าหรือไงเลขอย่างหนึ่งมึงนี่ตัวดีเลยไม่กลัวตกนรกหรือไงพีเคก็นึกออกขึ้นอย่างหนึ่งเขาก็ขอบคุณพ่อของจาเกตมากเลยถ้าไม่พูดนี่ลืมเลยนะเนี่ยเขารู้แล้วที่คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาพิสูจน์ได้แค่ครึ่งเดียวไงไอคนที่แกล้งเราเนี่ยมันหาประโยชน์จากความกลัวของเราไงเขาพิสูจน์เรื่องนี้ได้ด้วยนะไม่เชื่อตามเข้ามาจากนั้นพีเคเขาก็มาที่มหาลัยที่หนึ่งช่วงนี้มันก็เป็นช่วงสอบพอดีคนก็ลุ้นกันว่าจะสอบผ่านไหมแล้วเดี๋ยวเขาจะสร้างโรงงานที่นี่ให้ดูมันก็คือโรงงานผลิตความกลัวขั้นแรกถ้าจะตั้งโรงงานแล้วก็ต้องมีเครื่องจักรอย่างเครื่องนี้สักเครื่องหนึ่งแล้วก็ต้องใช้เงินทุนนิดหน่อยด้วยเพื่อลงทุนทีนี้เพื่อความเป็นสากลก็ทาหมาเข้าไปอีกผ่านไปยังไม่ถึงนาทีเลยลูกค้าคนแรกก็มาแล้วและดูโรงงานฝั่งนู้นนี่ลงทุนเยอะกว่าเขาอีกทั้งจักรยานถังน้ำแล้วก็วัตถุดิบอีกและส่วนของเราก็หินทาสีเองคุ้มกว่ากันตั้งเยอะฝั่งนั้นต้องตะโกนเรียกลูกค้าตลอดแต่ฝั่งเรานี่ไม่ต้องพูดอะไรเลยลูกค้าต่อคิวกันเพียบและส่วนจาเกตเธอก็เอาเรื่องนี้มาทำข่าวอีกเธอก็อยากให้ทุกคนลองตั้งคำถามดูว่าคนที่คุยกับพระเจ้าได้เนี่ยพวกเขาคุยกับพระเจ้าตัวจริงหรือเปล่าหรือว่าพวกเขาแค่โทรผิดเบอร์และทีนี้ก็เริ่มมีคนหลายคนออกมาตั้งคำถามเรื่อยๆอย่างเช่นคนนี้เขาก็สงสัยว่ามีคนบอกเขาว่าถ้าเราเอาหญ้าให้วัวกินเราก็จะได้งานทำเขาก็ไม่เข้าใจว่าจะได้งานทำได้ไงแทนที่จะเอาเวลามาเอาหญ้าให้วัวกินทำไมคนไม่ลองโพสเรซูเม่ตัวเองลงในเว็บไซต์ดูหรือว่าเด็กพวกนี้ที่อยากไปโรงเรียนมันก็มีคนบอกพวกเธอว่าถ้าไปโรงเรียนจะโดนยิงเธอก็ไม่เข้าใจว่าพระเจ้าสั่งให้ทำแบบนี้เหรอแค่เราไปเรียนหนังสือพระเจ้าจะโกรธพวกเราทำไมจาเกตเธอก็ดีใจที่รายการของเธอดังมากแต่วันนี้พ่อของเธอก็ส่งข้อความมาบอกว่าพ่อของเธอไอ้เหลือเกินที่มีลูกแบบนี้เธอก็เสียใจเมื่อก่อนพ่อเธอไม่ได้เป็นแบบนี้เลยตอนเด็กที่เธอแต่งกลอนชนะรางวัลได้ที่1ทุกคนในงานก็ตบมือให้แต่ว่าพ่อของเธอผิวปากแทนขนาดเสียงตบมือหยุดลงแล้วพ่อของเธอยังไม่เลิกผิวปากเลยงั้นสงสัยพ่อคุณคงโทรผิดเบอร์มั้งถ้าเกิดว่าพ่อคุณได้คุยกับพระเจ้าตัวจริงเมื่อไหร่เขาจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเองนั่นแหละและทีนี้พอพีเคได้อยู่กับจาเกตมากเท่าไหร่เขาก็เหมือนจะชอบเธอขึ้นมาและได้ความที่ตอนนี้คนเริ่มตั้งคำถามมากขึ้นกองใบจ่าของพัสวีตอนนี้ก็แทบไม่มีเงินอยู่เลยมันก็มีคนเขียนจดหมายส่งมาหาเขาเต็มไปหมดแล้วแถมหนังสือรั่วของขายอะไรของเขาก็ขายไม่ได้สักอย่างลูกน้องเขาก็คิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแหละไม่งั้นเราพังแน่ได้ถ้างั้นเดี๋ยวเขาจะไปออกรายการกับไอ้คนนั้นเองไอ้นี่มันมีคำถามเยอะแยะเลยใช่ไหมแต่ว่าเขาจะถามมันแค่คำถามเดียวก็พอทีนี้เขาก็สั่งให้ลูกน้องเขาติดต่อไปหารายการของจาเกตเลยเดี๋ยวเขาจะไปเจอกับพีเคที่รายการเองจากนั้นไม่นานข่าวที่ว่าทั้งสองคนจะมาดีเบตกันก็ดังไปทั่วหัวหน้าคนที่ช่วยพีเคไว้เขาก็เห็นแล้วว่าเดี๋ยวนี้พีเคดังใหญ่เลยและอยู่ๆมันก็มีคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าไอ้นี่มันดังได้ไงวะตอนที่เจอกันครั้งแรกมันยังแก้ผ้าอยู่เลยหัวหน้าเขาก็รู้ทันทีไอ้นี่แน่ๆที่เป็นคนขโมยสร้อยพีเคไปในเมื่อรู้แบบนี้กูขอเตรียมอาวุธแป๊บหนึ่งจากที่เมาๆอยู่โดนไปหลับสนิทเลยกูทีนี้หัวหน้าเขาก็โทรไปหาพีเคเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาไปหาที่เดลีเลยแล้วเขาก็มีของขวัญชิ้นหนึ่งมาให้ด้วยเขาเจอคนที่ขโมยสร้อยของพีเคแล้วรู้ไม่ว่านี่มันขายสร้อยของพีเคให้ใครมันก็ไปขายให้พัสวีไงพีเคเขาก็ตกใจพัสวีมันเคยบอกว่าพระเจ้าเคยมอบสร้อยนี้มาให้เขางั้นแสดงว่านี่มันโกหกหรือไงพีเคก็ถามว่าจาเกตรู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมแล้วทำไมไม่บอกเขาว่าพัสวีมันโกหกมันไม่ได้คุยกับพระเจ้าได้ถ้าเกิดว่าเธอบอกพีเคเรื่องนี้แล้วพีเคไปบอกทุกคนว่าพัสวีโกหกสิ่งที่ตามมาก็คือนายจะโดนกระทืบไงแต่พอพีเคทำให้ทุกคนเข้าใจว่าพัสวีโทรผิดเบอร์ตอนนี้คนส่วนใหญ่ก็อยู่ข้างนายกันหมดเพราะงั้นตอนนี้เราสองคนไปฉลองกันดีกว่าและระหว่างที่ทั้งคู่กำลังฉลองกันพีเคเขาก็อยากได้ชื่อใหม่เขาไม่ได้ชื่อพีเคสักหน่อยชื่อพีเคมันก็แปลว่าขี้เมาใช่ไหมเขาก็อยากให้จาเกตช่วยเลือกชื่อให้หน่อยเขามีดำบัตรอยู่เพียบเลยและด้วยความที่พีเคอยากสารภาพรักกับจาเกตไงเขาก็เลยแอบเขียนคำสารภาพรักเอาไว้ในนามบัตรแล้วพอเธออ่านไปก็ไม่ถูกใจสักชื่อแต่เธอก็ไปสะดุดอยู่ชื่อหนึ่งชื่อของซาฟาแฟนเก่าของเธอเองพีเคก็งงว่านี่เป็นอะไรเนี่ยยังไม่ได้ดูชื่อต่อไปเลยแล้วพอเขาได้จับมือของจาเกตเขาก็รู้ทันทีว่าเธอคิดอะไรอยู่พีเคก็เห็นความทรงจำทุกอย่างที่เกี่ยวกับซาฟาหมดเลยทีนี้พีเคเขาก็ไม่กล้าสารภาพรักเพราะเขารู้ว่าจาเกตยังรักแฟนเก่าของเธออยู่จากนั้นอีกวันหนึ่งพีเคก็มารอรับหัวหน้าที่สถานีรถไฟแล้วพอหัวหน้าลงมาอยู่รถไฟมันก็ระเบิดและหัวหน้าของเขาก็ไม่นอกจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยและเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นเพราะว่าผู้ก่อการร้ายกลุ่มหนึ่งไอ้กลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้ก็ให้เหตุผลว่าพวกเราจำเป็นต้องปกป้องพระเจ้าของพวกเราทีนี้พีเคก็นิ่งไปเลยแล้วพอถึงวันออกรายการเขาก็ยังนิ่งเหมือนเดิมพัสวีเขาก็ถามทุกคนว่าจำได้ไหมว่าหินก้อนนี้คืออะไรมันก็คือหินศักดิ์สิทธิ์ของพระศิวะแต่ผู้ชายคนนี้กลับบอกว่าหินก้อนนี้คือของเขาเราลองมาคิดว่าผู้ชายคนนี้มันน่าเชื่อถือแค่ไหนเขาคือขี้เมาที่ตามหาพระเจ้าไปวันๆแถมเขายังบอกอีกว่าพระเจ้าเป็นคนโกหกอีกหน่อยเขาคงบอกได้ว่าพระเจ้าตายไปแล้วมั้งนี่นายอยากให้โลกนี้ไม่มีพระเจ้าขนาดนั้นเลยเหรอรู้ไหมว่าคนบนโลกต
อนนี้พวกเขาฆ่าตัวตายไปแล้วกี่คนแล้วที่พวกเขาทำแบบนี้ก็เพราะว่าพวกเขาไม่รู้จักพระเจ้าไงแล้วถ้าเกิดว่าเองเอาพระเจ้าไปเขาก็อยากจะรู้จริงๆว่าจะหาอะไรมาแทนมึงก็พูดเป็นอยู่คำเดียวโทรผิดเบอร์โทรผิดเบอร์อะไรก็ไม่รู้งั้นช่วยบอกทีได้ไหมว่าเบอร์ที่ถูกต้องเนี่ยคือเบอร์ไหนพีเคก็ยอมรับว่าตอนที่เขาไม่มีข้าวกินเขาก็เคยขอพระเจ้าเหมือนกันและในตอนที่เขาลำบากมากๆความหวังของเขาอย่างเดียวก็อยู่ที่พระเจ้าแล้วพอได้ฝากความหวังไว้ที่พระเจ้ามันก็ทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นจริงๆแต่ทุกศาสนาก็บอกว่ามีพระเจ้าแค่องค์เดียวถ้างั้นเขาควรเชื่อองค์ไหนดีอ่ะแต่ถ้าจากที่เขาเจอพระเจ้ามาทั้งหมดเขาคิดว่าพระเจ้ามีอยู่2องค์แค่นั้นแหละองค์แรกก็คือพระเจ้าที่สร้างพวกเราขึ้นมาและส่วนองค์ที่2ก็คือพระเจ้าที่เราสร้างขึ้นมาอย่างแรกที่เรารู้ก็คือเราแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพระเจ้าที่สร้างพวกเรามาเลยแต่ว่าพระเจ้าที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเรารู้ทุกอย่างเลยทั้งคำโกหกทั้งสัญญาจอมปลอมใครที่รวยก็จะได้เจอพระเจ้าเร็วหน่อยเพราะว่าได้ทำบุญเยอะและส่วนคนที่จนก็แทบไม่มีโอกาสได้เจอพระเจ้าที่เราสร้างขึ้นมาเลยและส่วนเรื่องเบอร์ที่ถูกต้องมันก็ง่ายนิดเดียวเราก็แค่ศรัทธาพระเจ้าที่สร้างเราขึ้นมาและส่วนพระเจ้าที่พวกคุณสร้างขึ้นมาก็ทำลายทิ้งไปซะและคิดว่าพวกกูจะยอมไหมเนี่ยอยู่ๆมึงจะมาทำลายพระเจ้าพวกเราเนี่ยนะพวกเราก็ต้องปกป้องพระเจ้าพวกเราเด็กถามจริงนี่พวกคุณปกป้องพระเจ้าพวกคุณได้เหรอโลกใบนี้มันเล็กนิดเดียวเองถ้าเกิดว่าอยู่ในจักรวาลแล้วพวกคุณที่นั่งอยู่ตรงนี้ลองคิดดูว่ามันจะเล็กขนาดไหนแล้วพวกคุณจะมาปกป้องพระเจ้าที่สร้างจักรวาลขึ้นมาเนี่ยนะพระเจ้าที่สร้างจักรวาลขึ้นมาไม่ต้องการให้ใครมาปกป้องหรอกเขาคิดว่าพระเจ้าน่าจะดูแลตัวเองได้แหละแล้ววันนี้มันก็มีใครบางคนที่พยายามปกป้องพระเจ้าจนเพื่อนของเขาต้องตายนั่นมันพวกมุสลิมเว้ยแต่พวกเราที่อยู่ที่นี่เป็นฮินดูงั้นช่วยบอกเขาทีว่าใครเป็นมุสลิมใครเป็นฮินดูไอ้เรื่องรูปลักษณ์ที่ต่างกันพวกคุณก็สร้างขึ้นมาเองทั้งนั้นรูปลักษณ์พวกนี้มันไม่ได้มาจากพระเจ้าหรอกแล้วนี่เขาคิดว่าเรื่องนี้เป็นการโทรผิดเบอร์ที่อันตรายที่สุดในโลกเลยพวกคุณพยายามฆ่าใครก็ได้ที่ไม่ใช่พวกเดียวกันแล้วมันก็เหมือนเรื่องของจาเกตกับซาฟาด้วยเรื่องนี้ก็โทรผิดเบอร์เหมือนกันแล้วจาเกตมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ด้วยเนี่ยก็คุณเองไม่ใช่เหรอที่บอกว่าซาฟาจะหลอกลวงเธอเขาใช่ไงสุดท้ายเธอก็โดนหลอกไงนี่จะบอกว่าเขาโกหกเรื่องนี้หรือไงถ้างั้นพีเคก็พิสูจน์มาว่าเขาเป็นคนโกหกถ้าพิสูจน์เรื่องนี้ไม่ได้มึงต้องกราบตีนกูด้วยแล้วเองก็ต้องยอมรับด้วยว่าทุกเรื่องที่พูดมาเป็นเรื่องโกหกแล้วถ้าเกิดว่าเขาพิสูจน์ได้ว่าพัสวีโกหกล่ะเขาก็จะยอมยกหินของพัสวะให้เลยพีเคเขาก็รับคำท้าเดี๋ยวเขาจะพิสูจน์ให้ดูพัสวีเขาใช้คนส่องสปอตไลท์ไปที่จาเกตหน่อยทีนี้จาเกตต้องตอบคำถามของเขามาเขาเคยทำนายให้จาเกตใช่ไหมว่าแฟนของจาเกตที่เป็นคนปากีสถานแล้วก็เป็นชาวมุสลิมผู้ชายคนนั้นจะหักหลังเธอและจะไม่แต่งงานกับเธอและจาเกตคุณก็ไม่ได้เชื่อเรื่องนี้พออีกวันหนึ่งคุณก็เลยไปที่บวชเพื่อจะแต่งงานกับเขาใช่ไหมแต่ว่าแฟนของคุณที่นัดกันไว้เขากลับไม่มางั้นเขาขอถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไหมมันก็จริงแต่ว่าทำไมต้องเอาเรื่องของเธอมาพูดด้วยฟังกันชัดแล้วนะทุกคนทีนี้มึงมากล่าวตีนได้ยังเนี่ยพีเคก็บอกว่าแฟนของคุณไม่ได้หลอกคุณสักหน่อยมึงก็ยังจะพูดอีกว่าไม่ได้หลอกเขาก็ให้จาเกตเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นที่โบสถ์เธอก็เล่าให้ฟังว่าเธอก็นั่งรอแฟนของเธออยู่แล้วมันก็มีจดหมายฉบับนึงส่งมาหาเธอเพื่อบอกเลิกกับเธอจดหมายฉบับนั้นก็มีเด็กผู้ชายคนนึงเอามาให้และซาฟาได้เซ็นชื่อไว้ในจดหมายไหมเธอก็บอกว่าไม่ได้เซ็นนะงั้นคุณรู้ได้ไงว่าซาฟาเป็นคนส่งมาจดหมายฉบับนั้นอาจจะเป็นของอีกคนนึงก็ได้วันนั้นมีเจ้าสาวที่อุ้มแมวอยู่คนนึงใช่มั้ยแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ฝากให้จาเกตช่วยอุ้มแมวของเธอให้แป๊บนึงใช่มั้ยแล้วจาเกตรู้จักเด็กคนนั้นที่มาส่งจดหมายหรือเปล่าเธอก็บอกว่าเธอไม่รู้จักถ้างั้นเด็กคนนั้นรู้จักคุณมั้ยเธอคิดว่าไม่น่ารู้จักมั้งถ้างั้นเด็กคนนั้นรู้ได้ไงว่าต้องเอาจดหมายมาให้คุณเด็กคนนั้นก็อาจจะได้รับคำสั่งมาว่าให้เอาจดหมายไปให้ผู้หญิงที่อุ้มแมวอยู่แล้วตอนนั้นคุณก็ดันอุ้มแมวของเธออยู่พอดีแล้วพอคุณได้อ่านจดหมายฉบับนั้นคุณก็ไม่ได้ติดต่อหาซาฟาอีกเลยเพราะพัสวีบอกคุณไว้แบบนั้นว่ามุสลิมเป็นพวกหลอกลวงคุณก็เลยเชื่อเขาแล้วก็ไม่โทรไปหาซาฟาอีกพัสวีก็คิดว่ามึงพูดไปเรื่อยแล้วอันนี้ไม่ใช่ละมันไม่มีหลักฐานพิสูจน์อะไรเลยเนี่ยว่าเป็นเรื่องจริงหัวหน้าของจาเกตก็รีบเข้ามาช่วยเขาก็บอกว่าให้ลองโทรหาซาฟาเลยแล้วพอหัวหน้าลองโทรดูเบอร์ของซาฟาก็โทรไม่ติดเขาก็ถามจาเกตว่ามีเบอร์อื่นอีกไหมอาจจะเป็นเบอร์ของเพื่อนที่ทำงานหรือว่าเบอร์ของใครก็ได้จาเกตเธอก็นึกออกที่หนึ่งเป็นสถานทูตปากีสถานในเบลเยียมเธอก็ลองโทรไปที่สถานทูตดูเธอก็ถามว่าซาฟายังทำงานอยู่ที่นั่นไหมเจ้าหน้าที่ก็ถามว่านี่จาเกตเป็นคนโทรมาใช่ไหมเธอก็งงเลยใช่แล้วรู้ชื่อเธอได้ไงเนี่ยแล้วพอเจ้าหน้าที่คนนี้รู้ว่าเป็นจาเกตโทรมาเธอก็บอกทุกคนที่ทำงานว่าจาเกตโทรมาที่นี่แล้วและดูเหมือนเจ้าหน้าที่ที่นี่จะรู้จักจาเกตทุกคนเลยเจ้าหน้าที่เธอก็บอกว่าทุกวันตอน9โมงซาฟาจะโทรมาหาที่นี่ครั้งหนึ่งและเขาจะถามแค่คำถามเดียวว่าจาเกตได้โทรมาหาเขาไหมแล้วพอเราบอกว่าไม่เขาก็จะวางสายทันทีงั้นจาเกตถือสายรอแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะโอนสายไปให้เขาเองแล้วพอซาฟารับสายเจ้าหน้าที่เธอก็บอกว่าตอนนี้ซาฟาคุณอยู่บ้านใช่ไหมซาฟาก็งงใช่แล้วมีอะไรหรือเปล่างั้นคุณหาเก้าอี้นั่งแล้วใจเย็นๆก่อนสิ่งที่เธอจะบอกก็คือจาเกตเธอโทรกลับมาที่นี่จาเกตเธอก็ร้องไห้เลยเพราะได้คุยกับซาฟาเธอก็ถามว่าวันนั้นซาฟาได้ไปที่โบสถ์ไหมแน่นอนว่าเขาต้องไปดิแต่พอเขาไปถึงที่โบสถ์คุณก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วเอาแล้วทำไมซาฟาไม่โทรมาหาเธอก็เขาเห็นจดหมายที่จาเกตทิ้งเอาไว้ไงคุณบอกว่าไม่ต้องติดต่อหากันอีกเขาก็เลยคิดว่าครอบครัวของจาเกตน่าจะกดดัน
คุณมากๆแน่ๆแล้วเขาก็ได้แต่หวังว่าสักวันนึงจาเกตจะโทรมาที่นี่เธอก็ขอโทษที่เธอโทรผิดเบอร์มาตลอดเลยแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าเบอร์ที่ถูกต้องคือเบอร์อะไรน่าเสียเลยกูเป็นงี้ไปได้ไงวะและสุดท้ายก็เป็นพ่อของจาเกตนี่แหละที่เอารีโมทมาคืน PK และใครก็ตามที่ได้ฟังเรื่องของจาเกตทุกคนก็ร้องไห้กันหมดและทีนี้ก็ได้เวลาที่ PK จะกลับไปที่บ้านของเขาและของที่เขาจะเอากลับบ้านของเขาด้วยก็มีถ่านไฟฉายพวกนี้เต็มไปหมดเลยที่ดาวเขามันหาซื้อไม่ได้ไงก็เลยต้องเอาไปเยอะๆนี่แหละเขาก็กล่าวว่าจะเอาถ่านพวกนี้ไปฟังเทปที่เขามาเที่ยวที่นี่เป็นเทปที่บันทึกเสียงไว้ทุกอย่างเลยทั้งเสียงดนตรีเสียงสัตว์เสียงรถทุกเสียงเลยและรถบัสมันก็ดันออกไปพอดีพีเคก็ยังมีกระเป๋าอีกใบนึงที่ยังไม่ได้ขนลงมาเลยเขาก็เลยวิ่งตามไปเอากระเป๋าถ่านของเขาคืนมาส่วนจาเก็ตที่นั่งรออยู่ที่นี่เธอก็ลองฟังดูดิว่าพีเคอัดเสียงอะไรเอาไว้แต่พอฟังไปฟังมาทั้งเทปมันก็มีแค่เสียงของเธอคนเดียวแล้วก็ไม่ใช่แค่เทปม้วนนี้ม้วนเดียวด้วยทุกเทปที่พีเคอัดเสียงเอาไว้ก็มีแต่เสียงของเธอทั้งนั้นแล้วเธอก็เพิ่งเห็นสิ่งที่พีเคพยายามบอกเธอมาตลอดเธอก็ลองถามพีเคอีกรอบนึงไอเสียงที่คุณอัดไว้นี่มันมีเสียงอะไรมั่งเหรอก็เป็นเสียงสัตว์เสียงรถอะไรแบบนี้เนี่ยแหละเวลาที่เขาคิดถึงโลกเขาก็จะเปิดเทปพวกนี้ฟังไงแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่พีเคได้เรียนรู้การโกหกและจากนั้นเธอก็ได้เอาเรื่องราวพีเคมาเขียนหนังสือขายให้กับทุกคนและสิ่งที่พีเคมอบให้เธอก็มีอยู่สองอย่างซึ่งก็คือซาฟากับพ่อของเธอและในตอนที่จาเกตอ่านหนังสือจบพ่อของเธอก็ผิวปากให้ไม่หยุดเลยและจากนั้นเวลาก็ผ่านมา1ปีพีเคก็ได้พาทีมงานของเขามาเที่ยวที่โลกอีกครั้งหนึ่งและหลักการดำรงชีวิตก็จะมีกฎอยู่4ข้อข้อแรกห้ามเดินแก้ผ้าบนโลกเด็ดขาดการจูบหรือว่ามีเซ็กก็ต้องทำในที่ลับเท่านั้นแต่ว่าจะขี้จะเยี่ยวหรือว่าต่อยกันก็ทำได้เต็มที่เลยและข้อที่2ที่ต้องระวังก็คือเรื่องภาษาถ้าสมมติมีคนบอกว่าชอบไก่กับปลามันไม่ได้หมายความว่าพวกเขารักสัตว์พวกนั้นมันหมายความว่าพวกเขาชอบกินสัตว์พวกนั้นและข้อที่3ถ้าเกิดว่าอยู่บนโลกเมื่อไหร่ที่เราจะหาเสื้อผ้าได้ก็คือรถแห่หรือไม่ก็สุภาพบุรุษใจดีตามสะพานลอยและส่วนเรื่องรีโมทเรียกยานมารับเนี่ยเราต้องเก็บไว้ในที่ลับเท่านั้นห้ามให้ใครเห็นเด็ดขาดและส่วนข้อที่4ข้อที่สำคัญที่สุดถ้ามีใครบอกว่าพวกเขาคุยกับพระเจ้าได้ก็ให้รีบหนีไปที่อื่นทันทีและคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดให้หน่อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ